แม้จะมีกระแสข่าวครับว่าพรรคประชาธิปัตย์ส่ง2รายชื่อก็คือนายเฉลิมชัยศรีอ่อนและนายเดชอิฐขาวทองนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีในครม.แพทองธารหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งครับกลับไม่มีใครยืนยันได้ว่าเป็นข่าวจริงหรือว่าข่าวเท็จนะครับแม้แต่การประชุมพรรคในวันนี้ก็ไม่มีใครพูดถึงการเข้าร่วมรัฐบาลด้วยแต่ก่อนหน้านั้นครับนายชัยชนะเดชเดโชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้ส่งเทียบเชิญให้เข้าร่วมรัฐบาลครับแต่ถ้าเชิญก็ต้องทำตามขั้นตอนของพรรคคือจะต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมร่วมกันนะครับระหว่างกรรมการบริหารพรรคและส.ส.เพื่อลงมติร่วมกันครับมันมี2อย่างครับพูดให้สนุกปากกับพูดให้คนแตกแยกกับพูดให้คนรักกันน่ะก็แค่นั้นนะครับผมว่าทุกคนในพรรคนะครับที่ยืนอยู่ทั้งหมดเนี่ยท่านหัวหน้าพรรคท่านเลขาธิการพรรคตัวผมเองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนเนี่ยให้ความเคารพท่านชวนท่านหยัดท่านจุรินทร์ทั้งหมด3หัวหน้าร้อยความเคารพทั้งหมดและเป็นหนึ่งเดียวกันแน่นอนครับเพราะฉะนั้นหยุดนะครับหยุดเสี่ยมหยุดทำร้ายพรรคนะครับคนที่ออกจากพรรคไปที่ด่าพรรคโจมตีพรรคหยุดนะครับผมบอกเลยครับวันนี้เนี่ยคำว่ารักพรรคผมก็ยืนหยัดเสมอรักวันที่พรรคตกต่ำเนี่ยมาช่วยกันฟื้นฟูสิครับรักไม่ใช่บอกว่ารักพรรคพรรคไปปัดต้องเป็นนู่นเป็นนั่นเป็นนี่ผมถามกลับไปสิครับวันที่คุณยืนในพรรคไปปัดวันเวลานั้นน่ะคุณทำประโยชน์อะไรกับพรรคบ้างส่วนพลังประชารัฐก็เช็คชื่อรอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะคะบิ๊กป้อมค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคเปิดมูลนิธิป่ารอยต่อเลี้ยงอาหารมื้อเที่ยงกับแกนนำพร้อมส.ส.18คนแน่นอนค่ะถูกจับตามองว่านี่เป็นการแสดงออกถึงเอกภาพภายในพรรคหรือไม่ท่ามกลางข้อสังเกตว่าขาดกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าและส.ส.ในกลุ่มเพื่อน22คนที่ไม่ได้มาร่วมด้วยหลังเกิดปัญหาเรื่องการเสนอชื่อนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีทับซ้อนกัน2บัญชีค่ะไปดูพรรคแกนนำรัฐบาลครับพรรคเพื่อไทยนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับเรียกประชุมกรรมการบริหารพรรคและส.ส.พรรคเพื่อไทยครับหารือเรื่องประเด็นการเมืองล้วนๆโดยเฉพาะการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีรวมไปถึงการพิจารณาถึงความชัดเจนกรณีพรรคพลังประชารัฐว่าจะยังมีชื่อเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือจะพิจารณาทาบทามพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลครับล่าสุดนายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยแถลงนะครับบอกว่าที่ประชุมส.ส.ของพรรคหลายคนแสดงความไม่สบายใจถึงพฤติกรรมของพลเอกประวิตรเพราะไม่เข้าร่วมโหวตนายกของพรรคเพื่อไทยโดยที่ประชุมเห็นสอดคล้องกันว่าเพื่อไทยไม่สามารถร่วมงานทางการเมืองกับพรรคพลังประชารัฐได้เลขาธิการพรรคเพื่อไทยบอกว่าไม่ปิดทางพรรคอื่นนะครับในการเข้าร่วมรัฐบาลทั้งประชาธิปัตย์พรรคไทยสร้างไทยหรือแม้แต่กลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสครับแล้วก็ย้ำว่าถ้าพรรคการเมืองใดสะดวกใจทำงานร่วมกันก็มาแต่ถ้าไม่สะดวกใจก็แยกกันเดินแล้วก็ชี้ถึงความจำเป็นในการรวบรวมเสียงในสภาให้ได้มากที่สุดครับเพื่อเสถียรภาพแล้วก็ความเข้มแข็งของรัฐบาลนะครับจากความล่าช้าของการจัดทำโผครม.แพทองธารครับส่วนหนึ่งมาจากปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐนะครับทำให้นางสาวแพทองธารต้องส่งสัญญาณไปถึงพรรคพลังประชารัฐเพื่อเร่งเคลียร์ปัญหาให้จบภายในพรรคแล้วก็ย้ำถึงอำนาจของนายกในการตัดสินใจใครที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีครับเดี๋ยวก็ให้เป็นไปตามกระบวนการเนาะจริงๆในครม.เนี่ยก็ไม่ว่าจะตำแหน่งใดๆนะคะก็เป็นการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงอันนี้ก็เดี๋ยวรอซะหน่อยละกันนะคะไปถึงขั้นตอนรอเสด็จนะแต่ท่านนายกจะเป็นคนตัดสินใจใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็ตรวจคุณสมบัติกันหลายพักหลายใช่ค่ะก็เห็นว่ามันมีหลายๆอันก็ติดนู่นติดนี่เหมือนกันก็เลยคิดว่าหลายขั้นตอนค่ะอันนี้ก็ไม่เคยทำมาก่อนนะคะในส่วนของเพื่อไทยได้มีการส่งชื่อเกินใช่ค่ะส่งเกินค่ะส่งเกินไปก่อนเพื่อตรวจคุณสมบัติด้วยเสร็จแล้วท่านนายกจะพิจารณาตำแหน่งทั้งหมดเองไหมคะในส่วนของเพื่อไทยแน่นอนค่ะเราจะมีคำให้คำปรึกษาของคนที่อยู่ในครม.อยู่แล้วหรือว่าทำงานด้วยกันอยู่แล้วในพรรคค่ะก็ปรึกษากันแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องตัดสินใจเองขณะที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐอ้างว่าไม่เคยเสนอบัญชีรายชื่อผู้ที่จะมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีส่วนผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต้องยึดตามพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นหลักและย้ำว่าพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลต้องเคารพและให้เกียรติพรรคที่เป็นแกนนำว่าจะรับบุคคลใดร่วมครม.ของนายกแพทองธารค่ะ
ผมอยู่การเมืองจนอิ่มตัวแล้วเอาตรงๆนะครับและชีวิตผมโตมาจากอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่โตมาจากสายการเมืองโอเคไหมการก็คืออาจจะอยู่ไปจนกว่าจะแบบจนกว่าจะออกจากพรรคประชารัฐไปอย่างนั้นเหรอคะหรือก็อยู่ว่าอย่างนี้ครับเราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันผมก็ไม่ก้าวล่วงหรือใครแต่ใครถ้าก้าวล่วงถึงผมก็สวนกลับมีแค่นั้นเองหลักการง่ายๆคือรอวันออกไม่ครับผมอยู่อย่างนี้ผมมีมารยาทแล้วผมไม่ยุ่งกับใครก็ไม่ก้าวล่วงใครแต่ถ้าใครไม่ก้าวล่วงผมก็สวนกลับหลักการผมมีแค่นั้นเองร้อยเอกธรรมนัสเชื่อว่าการจัดทำโผครม.แพทองธารจะจบลงไม่เกินวันศุกร์ที่30สิงหาคมนี้ครับซึ่งจะรู้ว่าใครจะได้เข้าร่วมรัฐบาลแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับบอกว่าคนที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในครม.แพทองธารเป็นอำนาจของนายกแพทองธารเพื่อที่จะเอาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารบ้านเมือง